ุณผู้ชมคะชำแหละงบประมาณปี2567วันแรกดูเหมือนว่าฝ่ายค้านจะจัดเต็มทีเดียวค่ะแต่นายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นมาอ่านนะคะไล่ยาวเกือบ2ชั่วโมงทีเดียวเพื่อชี้แจงถึงความจำเป็นในการจัดทำงบประมาณปีนี้แต่ก็ถูกแซวแรงจากคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะว่าบรรยากาศดูเหมือนกับรัฐบาลเก่าๆนะคะที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าการอภิปรายงบของนายกรัฐมนตรีจะเหมือนพลเอกประยุทธ์ด้วยค่ะนายเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมนะคะร่ายยาวเกือบ2ชั่วโมงเลยค่ะชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567วงเงินเนี่ย 3.48 ล้านล้านบาทนะคะต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพื่อพิจารณาลงมติในวาระแรกโดยวันนี้เป็นวันแรกนะคะนายเศรษฐาก็ลุกขึ้นมาค่ะอ่านสคริปต์45หน้าเป๊ะเลยนะคะย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนื่องจากประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบโดยตรงจึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องพลิกฟื้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวก็มีการวางแผนไว้ทุกด้านแล้วนะคะก่อนที่จะยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะใช้ภาษีของพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีเป้าหมายที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขลงทุนเพื่อสร้างการเจริญเติบโตของประเทศนะคะก่อนที่นายกจะขึ้นไปประชุมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะคะถึงกรณีข้อครหาว่าการจะทำงบประมาณในปีนี้ไม่ตรงปกค่ะโดยบอกว่าขอให้สมาชิกรับฟังก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์นะคะลองไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะพยายามตอบกันแล้วก็ขึ้นอยู่คำถามครับก็เรามีหน้าที่จัดเตรียมงบประมาณนะครับทางฝ่ายนิติบัญญัติก็มีหน้าที่สอบถามนะครับก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่แล้วนะครับไม่ได้กังวลอะไรเป็นพิเศษครับออกพร้อมครับทุกภาคครับมีการคุยกันไว้เรียบร้อยนะครับครับเริ่มที่จะอธิบายชี้แจงเลยทางฝ่ายค้านเขาก็บอกว่างบก็คำแรกที่ตายพูดอ่ะยังไม่ทันอภิปรายเลยก็พูดแล้วก็เดี๋ยวขออภิปรายก่อนขอโอกาสก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไม่ตรงไหนหรืออยากให้ชี้แจงตรงไหนยังขาดตกบกพร่องผมเชื่อว่ารัฐบาลพร้อมที่ชี้แจงครับขณะที่ฝ่ายค้านวางขุนพลมากกว่า50คนค่ะเพื่อชำแหละร่างงบประมาณตลอด3วันนี้นะคะก่อนที่จะลงมติรับหลักการวาระแรกกันในวันที่5มกราคมตอนประมาณ4ทุ่มนั่นเองค่ะโดยวันนี้ค่ะนายชัยธวัฒน์ตุลาธนประเดิมเวทีเป็นคนแรกในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนะคะโดยลุกขึ้นเนี่ยบอกนะคะว่าการแถลงงบประมาณของนายกเศรษฐาทำให้ผมเนี่ยนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเสียเหลือเกินค่ะเพราะว่าท่านนายกคนก่อนหน้านี้ก็อ่านแบบนี้ล่ะครับอีกทั้งเนื้อหาของร่างยังเลื่อนลอยสเปะสปะไม่มียุทธศาสตร์ย้อนไปวันที่11กันยายนปีที่แล้วท่านนายกแถลงนโยบายกับสภาก็บอกว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตแต่ปรากฏว่าร่างงบประมาณจัดทำขึ้นไม่มีอะไรตอบโจทย์วิกฤตที่นายกอ้างถึงเลยยิ่งตอกย้ำว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลรวมการเฉพาะกิจที่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ค่ะลองไปฟังเสียงของคุณชัยธวัฒน์กันหน่อยค่ะท่านนายกคนก่อนหน้านี้ก็มาอ่านแบบนี้แหละครับเอาภารกิจของทุกหน่วยงานทุกกระทรวงมาเรียบเรียงแล้วก็บอกว่ารัฐบาลจะทำอะไรแล้วผมเป็นไงครับมันสวยหรูอย่างที่แถลงไว้หรือไม่ทุกท่านทราบดีมันเป็นการแถลงมันเป็นแผนงานและวันนี้เป็นงบประมาณที่กว้างๆนะครับแล้วถ้าไปดูเนื้อในแล้วมันเลื่อนลอยนะครับจับต้องไม่ได้สเปะสปะไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีลำดับความสำคัญนายชัยธวัฒน์ยังให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่บอกว่ามีกระแสข่าวว่าวันนี้จะมีการหยิบยกประเด็นของคุณทักษิณชินวัตรขึ้นมาอภิปรายในเนื้อหาของงบประมาณด้วยบอกว่าดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยจะร้อนตัวไปเองนะคะเพราะว่าฝ่ายค้านไม่ได้พุ่งเป้าไปที่เรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะสำหรับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทนั้นมีภาพรวมเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี2566จำนวน 2.9 แสนล้านบาทนะคะก็คิดเป็น
แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อยู่ที่ 9.3% ทีเดียวโดยหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดคืองบกลางค่ะรองลงมาคือกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็รองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการจากนั้นก็จะเป็นงบของกระทรวงการคลังและทุนหมุนเวียนค่ะเป็นท็อป5นะคะส่วนที่มีการเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยปมปัญหาที่หลายคนห่วงงบประมาณปี2567ก็คือเรื่องของการที่จะเป็นหนี้ท่วมหัวนั่นเองขณะที่งบการลงทุนก็ดูเหมือนว่าจะน้อยเสียเหลือเกินค่ะตอนนี้นะคะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์กำลังอภิปรายอยู่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทันทีที่ลุกขึ้นเนี่ยก็ซัดแบบเต็มพิกัดเหมือนกันค่ะโดยบอกว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเป็ดง่อยแบบของจริงนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเคยเป็นฝ่ายค้านว่าเขายังไงตอนนี้อีเหนาทำเสียเองแล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีการไปเหน็บถึงเรื่องของโครงการ Digital Wallet ที่บอกว่าดูเหมือนว่าจะคิดใหญ่แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังคงทำไม่ได้นะคะขอบคุณมากครับคุณเกียรติมณีนะฮะคือฝ่ายค้านเขายอมรับแหละเสียงมันก็สู้ไม่ได้แล้วงบประมาณมันก็จำเป็นที่ต้องไปผ่านเพื่อที่จะให้ประเทศมันเดินหน้าได้ครับแต่เขาบอกมันจะฟ้องสังคมให้สังคมตัดสินว่าการจัดงบแบบนี้เนี่ยมันเอื้ออะไรยังไงหรือเปล่าที่สำคัญคือจับตามองคุณผู้ชมฮะรัฐบาลบอกคุณเอาแค่งบนะครับคุณอย่าเอาเรื่องทักษิณอะไรไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้เอาคนนอกเข้ามาเกี่ยวของงบเพียวๆของงบเพียวๆนะเดี๋ยวรอดูที่บรรยากาศสภาต่อแน่นอนว่าต้องมีเรื่องแบบโอ้โหจี๊ดๆแน่นอน